ขาบอกผมเสมอนะครับว่าสิ่งไหนที่ทำได้ดีเนี่ยคือสิ่งไหนที่เรารักเนี่ยเราทำออกมาได้ดีเพราะฉะนั้นถ้ารักอะไรแล้วรู้แล้วเนี่ยทำมาให้เต็มที่แล้วงานมันจะออกมาดีมากก็ต้องขอบคุณพ่อมากจริงที่ดูแลเรามาตลอดแล้วก็คือถ้าไม่ได้คุณพ่อเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ผมคงเดินมาไม่ถึงจุดนี้แม่เล่นกีฬาด้วยกันไปเตะฟุตบอลไปเล่นกีฬาตีกอล์ฟอะไรเงี้ยแล้วก็จะคอยบอกตลอดว่าเป็นคนดีแค่นั้นก็พอแล้วก็ตั้งใจเรียนคุณพ่อจะเป็นคนไปรับไปส่งผลที่โรงเรียนตลอดตั้งแต่อนุบาล1จนถึงม .6 เพราะฉะนั้นตอนช่วงเด็กเนี่ยสนิทกับคุณพ่อมากแต่พอโตขึ้นมาเป็นสาวเนี่ยมันก็เหมือนแบบเริ่มสนิทกับแม่เพราะว่ามันจะมีเรื่องแฟนเรื่องนู่นเรื่องนี้มันก็จะแบบพ่อเขาก็จะเรื่องเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับผู้หญิงเงี้ยค่ะคุณพ่อก็จะแบบห่วงลูกสาวจะไม่ได้ค่อยพูดอะไรเยอะแต่ว่าลักษณะก็คือเหมือนแบบเป็นเพื่อนกันช่วยกันดูแลมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันคุยกันอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกสบายใจเวลาอยากจะปรึกษาจะคุยอะไรเลยคุณพ่อชอบให้ผมทำกิจกรรมพิเศษเช่นร้องเพลงเล่นดนตรีหรือว่าจะทำแบบไปแข่งขันอะไรที่พิเศษนอกนั้นอะไรเงี้ยครับผมนอกจากการเรียนแล้วอะไรเงี้ยครับมีช่วงไหนหรือเรื่องไหนที่คุณพ่อเป็นห่วงเรามากเลยตามภาษาแบบเด็กผู้ชายในเรื่องอะไรคุณพ่อจะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพมากกว่าก็เขาอยากให้เราพักเยอะทุกครั้งตอนนี้คุณพ่อก็จะมีการแบบว่ามีการพูดคุยกันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะตบท้ายด้วยเรื่องแบบเฮ้ยอยากให้พักผ่อนเยอะๆนะเพราะว่าเขากลัวว่างานมันหนักแล้วถ้าเราไม่สบายขึ้นมาเราจะไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยครับคุณพ่อเป็นคนสอนผมเล่นกีตาร์ตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นเพื่อนกับลุงเสือธนพลแล้วคุณพ่อก็มีฟอร์มวงตั้งแต่เด็กๆคุณพ่อก็ฝันว่าอยากจะเป็นนักร้องเหมือนกันก็ส่งเดโมประกวดเหมือนกันคุณพ่อแล้วก็ประสบความสำเร็จที่รุ่นลูกที่ลูกติด AF อะไรเงี้ยลูกพ่อก็ดีใจแล้วครับนะครับสุขภาพเพราะว่าฝนเองเป็นคนไม่ค่อยดูแลตัวเองเมื่อก่อนนะคะแต่พอตอนหลังเรารู้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้แล้วอ่ะเราต้องดูแลตัวเองแล้วอ่ะอยากให้เราพักผ่อนเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามาทำงานอย่างที่รู้กันก็คือทำงานกันบางทีก็อาจจะนอนน้อยหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้ดูแลสุขภาพแล้วก็พักผ่อนเยอะๆคือเวลาเขาโทรมาเขาจะบอกว่าให้นอนเยอะๆให้พักผ่อนเยอะๆอย่านอนดึกอะไรเงี้ยครับเรื่องการเรียนครับเพราะว่าท่านเหมือนกับท่านจะค่อนข้างปลูกฝังเรื่องการเรียนให้กับผมแล้วก็สนับสนุนเรื่องการเรียนมากๆครับผมอยากให้เราเรียนจบสูงๆตามที่ท่านต้องการอะไรเงี้ยผมเพื่อเป็นอนาคตที่ดีกับเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะไปต่อยอดในชีวิตต่อไปมีข้อคิดไหนหรือคติที่คุณพ่อสอนเราแล้วเราจำมาจนถึงทุกวันนี้ทำในสิ่งที่รักให้ดีที่สุดเพราะว่าชีวิตเนี้ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้ว่ารักหรือว่าชอบอะไรจริงๆเมื่อรู้แล้วเนี่ยทำให้ดีที่สุดแล้วก็คุณพ่อเชื่อว่าถ้ารักแล้วทำและดีที่สุดเนี่ยงานมันจะออกมาดีมากๆทำดีนะเป็นคนดีนะแล้วก็รักดีนะแค่นี้ครับเห็นคนอื่นทำได้เราก็ทำได้อะไรครับซึ่งเป็นสิ่งที่เขาก็สอนเรามาตลอดว่าให้เราสู้อะไรอย่างนี้ครับคือ2มือ2ขาเหมือนกันอวัยวะครบเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนอื่นเขาทำได้เราเองก็ต้องทำได้อะไรอย่างนี้ครับซึ่งเป็นสิ่งที่เขาสอนให้เราสู้มาตลอดครับคุณพ่ออยากจะฝากถึงคุณพ่อทุกท่านบ้างอยากให้ลูกๆทุกคนเนี่ยรักคุณพ่อให้มากๆครับผมก็อยากบอกพ่อนะครับว่ารักพ่อมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆอย่างเลยที่ทำให้เต๋าตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะครับบอกให้คุณพ่อนะคะรักษาสุขภาพมากๆนะคะอยากให้พ่ออยู่ไปนานๆกับฝนเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆนะคะเนื่องในวันพ่อเนี่ยขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างที่มอบให้ผมมาตลอดนะครับแล้วก็ขอให้คุณพ่อมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับหายไวๆแล้วเดี๋ยวเราคงจะได้เจอกันไปเที่ยวกันนะครับก็อยากขอบคุณคุณพ่อนะครับที่เป็นเหมือนเป็นฮีโร่ของผมคนนึงครับเป็นไอดอลของผมคนนึงในการที่พ่อสอนเรื่องราวการใช้ชีวิตต่างๆแล้วก็อยากจะบอกพ่อว่ารักพ่อ